โอเคครับมาพบกับซีซั่นที่2เอพิโซดที่5แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะjump to another chapter นะครับก็คือระบบใหม่ในร่างกายของเรานั่นคือระบบ circulatory system นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันแต่วันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้สัก2กิจกรรมเนาะโอเค if you're ready okay let's go to the lesson ขออนุญาตสลับหน้าจอแป๊บนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วแล้วนี่มีเสียงกริ่งด้วยนะนี่มีเสียงกริ่งด้วยมีเสียงกริ่งโอเคเอาละครับเดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรื่องแชปเตอร์ใหม่นะครับเกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นก็คือ circulatory system นะครับ circulatory system โอเคsorry circulatory system หรือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะ go through นั่นก็คือ find the word นะครับกิจกรรม find the word คล้ายๆเติมนะครับก็คือจะให้คำศัพท์มานะครับแล้วลองไปหาดูสิครับว่าคำศัพท์ที่ให้มาเหล่านี้ซึ่ง relate ครับในเรื่องวันนี้นะครับมีอะไรบ้างโอเค let's go the first is aorta artery blood อันนี้ก็คือเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดแดงใหญ่อันนี้ก็เป็นเส้นเลือดแดงนะครับ artery นะถ้าไล่เรียงซีรีส์ของขนาดของเส้นเลือดแดงนะครับในเรื่องของ circulatory system นะครับแล้วก็จะพบว่า aorta มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น artery นะครับโอเค blood ตามตัวนะครับเลือด red blood นะครับอันนี้แทนด้วยลักษณะของที่เราเรียกว่าเลือดแดงเลือดแดงหรือเลือดดีนะครับนั่นก็คือมีปริมาณออกซิเจนในปริมาณที่สูงนะครับ capillary หลอดเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดฝอยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็ตามตัวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยังวนเวียนอยู่กับ2แก๊สสำคัญก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ digestive system มาจนถึง circulatory system ก็ยังมีก๊าซ2ตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับ circulate ก็คือการไหลเวียนนะครับ dark red นะครับก็จะแค่ตรงข้ามกันกับ bright red นะครับถ้า bright red มีปริมาณออกซิเจนสูงแสดงว่า dark red ก็แสดงว่าต้องมีอะไรฮะคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับโอเค four chamber ก็คือห้องนะครับนั้น four chamber ก็คือ instead of our heart there are four chambers something like this โอเค heart หัวใจ lungs นะครับก็ยังอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แล้วนั่นคือเรื่องของ respiratory system นะครับ lungs nutrientsยังเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการ circulatory system ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีการ flow เอา nutrients flow เอา oxygen นะครับไป go through is all around the parts of our body so far โอเค oxygen จะคงเดิมไหมครับพัมตามตัวนะครับพัมเราก็จะเรียกมันว่าพัมนี่แหละแต่ว่าเป็นภาษาไทยน่าจะประมาณว่าสูบฉีดนะครับโอเค goRed blood cells นะครับหรือ RBC นะครับ Next transport นะครับก็คือขนส่งเนาะโอเคครับอันต่อไป valve นะครับ valve นี่ก็คือเป็นลิ้นนะครับนะต่อไป vein เส้นเลือดดำนะครับนี่เส้นเลือดดำโอเคต่อไป water ก็ไม่ต้องแปลเนาะพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมันคือน้ำต่อไปครับ white blood cell นะครับมีข้อแตกต่างกันอยู่2ที่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ WBC หรือ white blood cells นะครับเม็ดเลือดขาวนั่นเองโอเค these are the words that relate with the circulatory system so we are going to find out the first word is aorta นะครับ aorta โอเคโกเจอละนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับลองไปฝึกลองไปทำลองไป find the word ดูนะครับว่า
word ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็พยายามลองทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมที่2นะครับเราไปดู meaning ของ all the words ที่มันเกี่ยวข้องกับ circulatory system เนาะว่า explanation ของ each word เนี่ยมันคืออะไรเนาะเพื่อที่เราจะเอาไปทำกิจกรรมสุดท้ายคือ close text โอเค let's go โอเคครับเราจะใช้กิจกรรมcrossword นะครับโอเคครับดูรูปนี้ก่อนนะครับเพราะนั้น circulatory system ให้พวกเรา prefer ถึงอะไรฮะถึงหัวใจของเราเพราะมันคือ main organ in this system หัวใจคือเอาไว้ว่าหลักสำคัญในระบบนี้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมมันก็ยังมีอะไรฮะยังมีปอดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นั่นก็แสดงว่ามันก็จะต้อง relate กันระหว่างหัวใจการ flow ของเลือดการไป exchange gas นะครับและหลังจากที่ exchange แล้วมันก็จะไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองโอเคเราลองไปดูสิครับว่า across and down so we gonna start with across นะครับไปดูข้อ3ลองดูข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ8ข้อ11ข้อ10ข้อ12 13 14 15โอเค let's go we will start with the number 3 the place where nutrients enter the blood นะครับข้อ3ที่สารอาหารเข้าไปในเลือดที่ไหนครับจำได้ไหมไปเชื่อมโยงกับอะไรครับไปเชื่อมโยงกับdigestive system นั่นก็คือ small intestine นะฮะ small intestine นะเพราะจดบอกว่าที่สารอาหารเข้าไปในเลือดของเรานั่นเองนะครับโอเค number 7The pump in the circulatory system. The pump in the circulatory system. Pump ที่อยู่ในระบบ circulatory system คืออะไรครับคือ heart. เก่งมากเริ่มพูดคนเดียวเยอะขึ้นโอเคครับต่อ Number 8. A small vessel that connects vein and arteries. นะครับsmall vessel หลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่ทำได้ในการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงนั่นก็คือ capillary นะครับ capillary capillaries okay next number 10 the circulatory system .. nutrients gases liquids and heat around the bodyระบบ circulatory system มีหน้าที่ใหญ่นะครับเนี่ย dot nutrients สารอาหาร gas ของเหลวและความร้อนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองไปดูข้อที่10ครับข้อที่10ให้มากี่ alphabet มันจะไปได้มันต้องใช้อะไรมันจะไปเหล่านี้ครับที่มันจะไปยังส่วนต่างของร่างกายได้มันก็ใช้กระบวนการที่มีชื่อว่า transporttransport คือขนส่งไปนั่นเองโอเค number 11 the circulatory system transports this with helps regulate temperature ในระบบไหลเวียนโลหิตนะครับขนส่งสิ่งนี้ไปเพื่อช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลงนั่นก็คืออะไรครับอะไรที่มันพงบอกถึงความร้อนหรืออุณหภูมิแน่นอน temperature ใช่ไหมครับแต่เขาให้มาอยู่แค่4ตัวเองดังนั้นเราก็ต้องตอบเลยครับเราต้องตอบ heat นะครับโอเคนะต่อครับข้อ12 the liquid in the circulatory system ของเหลวที่อยู่ในระบบ circulatory system นั่นก็คือ blood นั่นเองนะครับนั่นก็คือเลือดโอเคเก่งมากนะคนเดียวข้อ13ครับ the place where oxygen enters the blood and carbon dioxide leaves the body นะครับleaves the blood สถานที่ซึ่งออกซิเจนเข้าไปในเลือดคนใดคนละอันนะครับอันนี้คือออกซิเจนเข้าไปในเลือด and carbon dioxide leaves the body ย้อนกลับไประบบที่แล้วครับ respiratory system สถานที่นั้นหรืออวัยวะนั้นก็คืออะไรครับคือlungs นั่นเอง
โอเคนะครับมีสองข้างนะก็ต้องเติม s โอเค number 14 a vessel that moves blood to the heart หลอดเลือดที่ทำหน้าที่ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเลือดไปยังหัวใจไปยังหัวใจนะครับนั่นก็คือเฟนนะครับ v e i n นะครับนั่นหมายถึงว่าหลอดเลือดที่นำส่วนตามเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆนะครับเข้ามายังหัวใจนะครับก็จะเป็นหลอดเลือดเฟนหลอดเลือดเฟนหรือหลอดเลือดดำนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันไม่ดำนะมันไม่ดำแต่มันมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงก็เลยเรียกมันว่าเลือดดำแค่นั้นเองนะครับโอเค number 15 a gas that is transported in arteries from the lungs to the rest of the body via the heart แก๊สที่ถูกขนส่งจากเส้นเลือดแดงไปยังปอด to the rest of our body via the heart ครับแก๊สที่ถูกขนส่งในเส้นเลือดอาร์เทอรี่ในเส้นเลือดอาร์เทอรี่นะเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือแก๊สอะไรครับข้อ15ก็คือแก๊สออกซิเจนโอเคนะครับออกซิเจนแก๊สออกซิเจนโอเคน่าจะเอาให้จบนะครับสำหรับกิจกรรมนี้อีกนิดเดียวเองนะครับ so we have to look at the down 1 2 3 4 okay about it so ไม่ยากไม่ยากโอเค let's start with the downNumber one, the heart dot 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 blood. อันนี้น่าจะเป็นอะไรฮะฟังก์ชันฟังก์ชันของไอ้เจ้าสิ่งนี้นะฟังก์ชันของไอ้เจ้าสิ่งนี้เพื่อที่จะอะไร the heart ทำอะไรกับเลือด the heart pumps นะครับ p u m p s เป็น verb นะก็เลยต้องเติม s Number two, the heart blood and vessels heartblood and vessel prefer ถึงอะไรครับ prefer ถึง circulatory system เพราะฉะนั้น3องค์ประกอบหลักนะครับก็คือหัวใจเลือดและก็หลอดเลือด prefer ถึงระบบ circulatory system หรือระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองNumber four, blood in artery is dot 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 red because it is rich in oxygen. เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีปริมาณออกซิเจนสูงเราจะเรียกมันว่า red นะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยตอบ right b r i g h t right okay ต่อ the largest artery in the bodyเส้นเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในร่างกายของเรามีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่า aorta โอเคต่อไปครับ number 6 a waste gas that is transported in veins from the body to the lungs via the heart นะครับเส้นเลือดนะแก๊สเสียซึ่งขนส่งจากเส้นเลือดดำนะครับไปจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อที่จะไปยังปอดนะโดยผ่านหัวใจมีชื่อว่าอะไรจำที่สุดแล้วก็น่าจะตอบได้แหละมันคือ C A R B O N carbon dioxide okay the lastOne, a vessel that moves blood away from the heart. นะครับหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ขนส่งเลือดออกจากหัวใจคือเท่าเฟนเอาเข้าใช่ไหมครับไอ้เจ้าเอาออกก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น artery โอเคครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับเราก็จะได้คำจำกัดความของแต่ละคำศัพท์แต่ละอวัยวะแล้วก็แต่ละ องค์ประกอบใน circulatory system เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาพบกันกับ cross test นะฮะเรามาไล่เรียงซีรีส์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายนะครับในระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ so tomorrow we're gonna
we're gonna rearrange all the step by step of the circulatory system. How does it work? And including up at the front, and until the end of this. But in actually, it is not the end because it is circulate. Circulate just mean it work is all the time. It cannot stop because when the heart stop pump the blood, so that mean you're gonna die as well. Okay, ครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องหาทำไปด้วย Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับสำหรับคำคืนนี้สวัสดีเย้